Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anin karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ศรัทธาหน้าที่ของเราก็คือการที่เรานั้นจะต้องยำเกรงการที่เรานั้นจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะอ์บูดูนข้ามิได้สร้างญินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นอิบาดะห์ต่อพระองค์ฉะนั้นจากตรงนี้เองเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างญินสร้างมนุษย์มาเพื่อการอิบาดะห์ซึ่งการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอุลามะได้ให้คำอธิบายถึงการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิ่งที่มันคุมถึงคำพูดการกระทำคำพูดการกระทำของเรานั้นเป็นสิ่งที่รักเป็นสิ่งที่พอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตามฉะนั้นเราต้องตระหนักเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องตระหนักว่าเราจะพูดว่าเราจะทำสิ่งใดเนี่ยจะเปิดเผยคนอื่นเห็นหรือเราจะอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นก็ตามทีเถอะเราต้องตระหนักว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทรงเห็นทรงรู้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นเราต้องคำนึงเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรว่าสิ่งนั้นอัลลอฮฺตะอาลารักอัลลอฮฺตะอาลาพอใจหรือเปล่าฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ศรัทธาเราจะมาคิดเองเองไม่ได้ว่าสิ่งนั้นพูดไปสิ่งนี้แล้วอัลลอฮฺตะอาลาชอบพูดสิ่งนี้แล้วอัลลอฮฺตะอาลารักไม่ได้เราต้องคำนึงถึงว่าสิ่งใดล่ะที่เราพูดออกมาเราเป่งออกมาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะรักเราเรากระทำสิ่งใดล่ะแล้วอัลลอฮฺตะอาลาถึงจะพอใจเราเรามีแบบอย่างคือใครครับก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะว่าแท้จริงในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นมีแบบฉบับที่ดีฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นการยืนยันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีแบบฉบับที่ดีที่เรานั้นจะต้องศึกษาแสวงหาในการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามเพื่อเราจะได้เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจเรา
หลายคนคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มีพื้นฐานมาจากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยมีไหมในโลกนี้ที่คิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีแต่สิ่งนั้นขัดกับซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างเช่นเราจะพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เป่งออกมาเนี่ยอัลลอฮฺตาลารักอัลลอฮฺตาลาพอใจหรือเปล่าเช่นเราพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺเราเป่งคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺเราต้องเข้าใจว่าเราเป่งคำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคำที่ท่านอซูลบอกว่าเป็นคำที่อะไรครับที่สูงที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำนี้เวลาคนเข้ารับอิสลามเนี่ยจะต้องเป่งออกมาไหมต้องเป่งเป็นการยืนยันอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีเผยแผ่ครั้งแรกนบีก็บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นการขจัดสิ่งที่คนในขณะนั้นในสมัยนั้นกำลังอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราพวกบรรดามุชริกูนฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จึงให้คนเหล่านั้นน่ะเรียกร้องให้คนเหล่านั้นได้ยืนยันนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะโดยเที่ยงแท้นอกเสียจากอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติให้มีความเชื่ออย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแต่แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกขัดขวางมีทั้งผู้ที่เข้ารับอิสลามมีทั้งผู้ที่ไม่ได้เข้ารับอิสลามจนกระทั่งครั้งหนึ่งถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะพบว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งบรรดาพวกมุชริกูนถึงขั้นเป็นไงครับต้องการปองดองต้องการที่จะเชิญให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสักการะในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นสักการะที่อยู่ในซูเราะห์อัลกาฟิรูนกุลยาอายุฮันกาฟิรูนนะครับที่เราได้อ่านกันนะครับเรียกร้องท่านอัสซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อิบาดะห์ไปอิบาดะห์ไปสักการะต่อพระเจ้าที่เขากำลังสักการะอยู่1ปีแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็จะมาสักการะพระเจ้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ปีสลับกันนะครับสลับกันแต่แล้วในอายะห์สุดท้ายที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกก็คือละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาของพวกท่านก็สำหรับพวกท่านศาสนาของฉันก็สำหรับฉันนั่นเป็นการยืนยันจากสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการยืนยันว่าคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธามั่นที่แท้จริงจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่คือตัวอย่างแรกที่จะบอกกับพวกเราว่าเราจะพูดเราจะเป่งอะไรและด้วยการเผยแผ่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราไปดูในอัลกุรอานเราก็จะพบว่าการท่านรอซูลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีมารยาทอันงดงามที่จะเรียกร้องที่จะเผยแพร่ดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมวะลาคุนตะฟัซซอนกอลีซอนกอลบิลัมฟัดดูมินฮาวลิกด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์นบีจึงอะไรครับท่านจึงอ่อนโยนถ้าท่านกักขะพวกเขาเหล่านั้นก็จะออกห่างท่านนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่า
ท่านรอซูลอศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีมารยาทที่ดีเราจึงจำเป็นจะต้องกลับไปในชีวิตของเราที่ไปดูท่านรอซูลอศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแพร่แบบไหนที่ท่านรอซูลอเด็ดขาดแบบไหนที่ท่านรอซูลอศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิ่มนวลอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นเราจะเป่งวาจาอะไรออกไปต้องคำนึงถึงว่าอัลลอฮ์พอใจเราไหมอัลลอฮ์รักเราไหมเราจะกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมโอ้เราก็พบว่านี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าถ้อยคำสองคำนี้เป็นคำที่เบาลิ้นแต่หนักตาชั่งเห็นไหมเวลาเราจะพูดโอ้มันเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็พยายามนำมาปฏิบัติเพื่อเราจะได้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกหลายๆอย่างเช่นการที่เราจะเอ่ยในการกล่าวซิกเกรหลังละหมาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ที่เราจะกล่าวหรือว่าซิกเกร33เนี่ยเราทำไมเราต้องเป่งวาจาต่างๆเหล่านี้ออกมาเพราะเราเชื่อว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรามีแบบอย่างที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเป็นลักษณะของสิ่งที่ไม่ดีเช่นการโอ้อวดการตะกับโบสการเย่อหยิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้บอกให้อุมมะห์ของท่านทำด้วยงั้นตรงนี้เราต้องตระหนักให้ดีว่าชีวิตของเราเวลาเราจะพูดเวลาเราจะทำสิ่งใดเนี่ยอะไรที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเรานะครับการปฏิบัติอย่างไรที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมุติอีกหนึ่งตัวอย่างเช่นเราจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งถ้าคนคนนั้นเขาไม่ชอบก็กลายเป็นนินทาแล้วใช่ไหมครับกลายเป็นนินทาแล้วกลายเป็นบาปแล้วความดีของเราก็จะไปอยู่กับคนนั้นถ้าความดีของเราหมดความชั่วของคนนั้นก็จะหมดอยู่ที่เราฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่กำลังเตือนสติเราว่าเราจะพูดเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรกับเราเตือนอะไรเราทำอะไรแล้วมันจะได้สิ่งใดเช่นพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราละหมาดเช่นละหมาด5เวลาเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์อักยิมุศอลาห์ท่านทั้งหลายจงละหมาดเอาละหมาดอย่างไรมีแบบฉบับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่พอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการกระตุ้นที่อยากจะให้บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอีกในเรื่องของการละหมาดรอวาติบละหมาดก่อนหลังละหมาดฟัดดูวันหนึ่ง12รอกอะห์นบีก็บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้กับเขา2รอกอะห์ก่อนละหมาดซุบฮี4รอกอะห์ก่อนละหมาดซุฮรีอีก2รอกอะห์หลังละหมาดซุฮรี2รอกอะห์หลังละหมาดมักริบแล้วก็อีก2รอกอะห์หลังละหมาดอิชาเป็น12รอกอะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพูดเราบอกกับคนอัลเลาะห์รักเรามั้ยอัลเลาะห์ก็รักเราอัลเลาะห์ก็พอใจเราเวลาคนนั้นนำไปทำอีกเราก็ได้รับผลบุญอีกคนนั้นไปทำเขาก็ได้รับผลบุญของเขาอีกอัลฮัมดุลิลลาห์
ฉะนั้นพี่น้องเราจะเห็นได้ว่าตัวของเราเองจะต้องตระหนักในการที่จะเรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมจากท่านอบียะห์ยานะครับอบียะห์ยาชื่อจริงชื่อว่าซุฮัยบบุตรของซินานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าอัจญะบันลิอัมรินมุอ์มินเป็นที่น่าแปลกเกี่ยวกับกิจการงานหรือกิจกรรมหรืองานของผู้ที่ศรัทธาอินนะฮูอินนะอัมรอฮูกุลละฮูละฮูคอยรุนว่ากิจการงานของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นความดีสำหรับเขาเป็นความดีคือเขาจะได้รับความดีวะไลซะซาลิกะลิอะฮะดินอิลลาลิลมุอ์มินเรื่องนี้จะไม่มีใครได้รับไม่มีใครได้เลยนอกจากคนที่ศรัทธาเท่านั้นอินอัศอบัตฮุซะรออูชะกะรอหากว่าเขาได้ประสบกับความสุขความสะดวกสบายสิ่งใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้รับความสุขความสุขสบายความสะดวกง่ายได้เขาชะกะรอเขาอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์ฟะกานะคอยรอนละฮูก็เป็นความดีของเขาละเขาได้รับความดีว่าอินอัศอบัตฮูดอรรออูและถ้าหากว่าเขาได้รับความเดือดร้อนความเดือดร้อนมาประสบกับเขาความยุ่งยากมาประสบกับเขาอันตรายต่างๆมาประสบกับเขาสิ่งไม่ดีไม่งามมาประสบกับเขาซอบะรอเขาอดทนเราเคยมีลักษณะแบบนี้ไหมเวลาอะไรมาประสบกับเราเนี่ยเราอดทนฟะกานะคอยรอนละฮูก็เป็นความดีสำหรับเขานะครับหะดีษตัวนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมฉะนั้นตรงนี้เป็นหนึ่งในความรู้ที่เราจะต้องตระหนักเพราะทุกคนเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกคนได้รับสิ่งที่เราดีใจที่เราพอใจสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องจากอัลลอฮ์จากที่เราซูลบอกเราเราก็อัลฮัมดุลิลละห์เราได้ลูกอัลฮัมดุลิลละห์เราเรียนสำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์เรามีเงินเดือนอัลฮัมดุลิลละห์เรามีงานทำอัลฮัมดุลิลละห์และเมื่อเราเจอกับสิ่งที่เดือดร้อนล่ะสิ่งที่ไม่สบายใจเจอบททดสอบนะครับเราอดทนไหมเราโวยวายไหมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราป่วยเราไม่สบายเราบ่นไหมหรือเราอดทนเรายอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเราเรายอมรับในกอดอกอดัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับเราเราก็จะได้รับความดีณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นหะดีษต้นนี้กำลังบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงมุมินเนี่ยทั้งหมดที่ประสบกับเขาเนี่ยเป็นความดีสำหรับเขาหมดเลยแล้วเราลองคิดดูวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถามว่าเราได้รับความดีทั้งหมดไหมทุกเรื่องวันนี้เรามีภรรยาเป็นไงวันนี้เรามีครอบครัวเป็นยังไงมันเป็นความดีสำหรับเราไหมวันนี้เรามีงานทำเป็นยังไงนะครับเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีถ้าเรามีงานทำเนี่ยตั้งใจให้ดีว่าเราออกไปทำงานหาเงินหารายได้มาเพื่อเราจะได้ใช้กินร่างกายจะได้มีพลังเพื่อจะได้ประกอบอามันอิบาดะห์เพื่อจะไปเลี้ยงครอบครัวเนี่ยผลบุญทั้งนั้นเลยคือถ้าเราเรียนรู้เนี่ยนะครับทุกการงานที่เกิดขึ้นกับเราเราจะเนียดเป็นเราจะตั้งใจเป็นว่าเอ้ยเราจะตั้งใจยังไงกับสิ่งอันนี้กับสิ่งอันนั้นเรามีรถสักคันหนึ่งวันนี้เราจะต้องการจะซื้อรถเนียดเลยว่าเราจะซื้อรถเพื่อถามตัวเราเลยอ๋อฉันซื้อรถเพื่อจะได้ไปมัสยิดฉันซื้อรถเพื่อจะได้ไปฟังบรรยายฉันซื้อรถจะได้ไปเรียนหนังสือฉันซื้อรถเพื่อจะได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้อง
เนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาเราเนียดแล้วมันได้รับความดีเราซื้อรถเราก็ได้รับความดีแล้วแต่ถ้าเราเนียดว่าฉันซื้อรถเพื่อจะได้ไปเล่นการพนันฉันซื้อรถเพื่อจะไปขายยาเสพติดเห็นไหมฉันนี่ก็เรียกว่าคนที่เรียนรู้นะครับพี่น้องแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นนะครับเราจะเป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอินและแน่นอนเป็นการยืนยันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าพระองค์นั้นจะทดสอบสูตเจ้าทั้งหลายอย่างแน่นอนบิชัยอินด้วยกับสิ่งหนึ่งอุลามะอธิบายเล็กน้อยเท่านั้นเองที่ทดสอบอยู่เนี่ยบางคนก็สอบผ่านบางคนก็สอบไม่ผ่านเช่นใดครับมินัลคอฟีจากความกลัววันยั่วความหิวกระหายทดสอบวันนี้มีกินวันนี้ไม่มีกินวันนี้รายได้เป็นยังไงถูกทดสอบหมดเห็นไหมครับเราถูกทดสอบปั๊บเรารู้สึกยังไงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพอใจเรายินดีไหมสังเกตจากตัวเราวานักซิมมินันอัมวาลีถูกทดสอบจากทรัพย์สมบัติมันเสียหายนะครับทรัพย์สมบัติมันหมดไปนะครับถูกทดสอบบางคนถูกอะไรครับถูกโกงทรัพย์สมบัติเอ้าเสียหายถูกเผาบางคนพี่น้องคงได้เห็นนะครับว่าอย่างเช่นมีพี่น้องเราบางคนที่ปากใต้ที่ว่ารถวิ่งชนร้านแล้วก็วอดไป80ล้านใจเขาอัลลอฮ์ตะอาลาให้จริงๆนะครับอัลลอฮ์ให้เขาขอบคุณอัลลอฮ์เขาอดทนเขาไม่โวยวายจากสิ่งที่เราเห็นจากสื่อที่ออกมานะครับฉะนั้นกับอีกบางคนบางทีไม่แน่เสมอไปบางคนถูกเอาน้ำสาดรถก็โวยวายแล้วโวยวายแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้เองเราเองนะครับถูกทดสอบอะไรเนี่ยให้เราอดทนนะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราวันอัมฟุซีมีคนตายคนรักตายญาติพี่น้องตายนะครับพ่อแม่ตายก็เป็นไงครับใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตให้ถูกนะครับเวลาคนตายในอิสลามสอนเราร้องไห้ได้แต่อย่าฟูมฟายมีคนตายปั๊บอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเช่นตัวอย่างครั้งหนึ่งที่อุมมุสลามะเนี่ยสามีเสียชีวิตคืออบูสลามะเสียชีวิตก็เป็นไงครับนึกถึงสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนเคยบอกเอาไว้นะครับเพราะนี่เป็นมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นกับเขาสามีเสียชีวิตก็นึกถึงเลยสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าไม่มีบ่าวคนใดไม่มีมุสลิมคนใดที่มุซีบะห์นะครับความเดือดร้อนเคราะห์กรรมต่างๆเนี่ยมาประสบกับเขาแล้วเขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนกล่าวว่าเราเป็นศิษย์ของอัลเลาะห์และเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบะติวะอัคลิฟลีคอยรอมินฮาแล้วก็กล่าวดุอาต้นนี้อีกกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ให้รางวัลกับฉันด้วยเกี่ยวกับมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยก็คือสามีเสียชีวิตแล้วก็ขอพระองค์นั้นได้ทดแทนในสิ่งที่ดีกว่านี้ด้วยท้ายที่สุดนะครับหลังจากนั้นไม่นานอุมุสลามะห์ก็ได้แต่งงานกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือชีวิตหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องกับซอฮาบะห์กับซอฮาบียะห์นะครับพี่น้องซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ว่านี่แหละชีวิตที่เราจะได้รับความดีฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพื่อจะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาใช้กับชีวิตของเราวัสมารอดผลหมากรากไม้ผลไม้ต่างๆเสียหายเกิดน้ำท่วมต่างๆถูกทดสอบแล้วเราเป็นยังไงโวยวายไหมวะบัชชิริซอบิดีนแล้วก็ท่านจงแจ้ง
ข่าวดีกับผู้ที่อดทนฉะนั้นคนที่อดทนเนี่ยถ้าเราไปดูในอายะห์อีกหนึ่งอายะห์ที่บอกว่าอินนามายุฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยกับผู้ที่อดทนให้อะไรอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบให้ผลบุญโดยที่ไม่ต้องคิดคำนวณเลยคือมันมากมายเหลือเกินมันมากมายเหลือเกินพี่น้องคนที่อดทนเนี่ยแต่มันฝืนมากพี่น้องสังเกตได้ว่าเวลาเราถูกทดสอบอะไรที่หนักๆเนี่ยเรามักจะไม่อดทนเรามักจะโวยวายแต่นั่นแหละถ้าพี่น้องสามารถที่จะอดทนต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเพราะมันไม่สบายใจเรามันใจของเรามันรู้สึกมันทนไม่ได้บางทีเราก็โต้ตอบกลับไปบางทีโต้ตอบกลับไปก็เป็นการด่าทอใช้อารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งเวลาเราไปดูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์มีลักษณะแบบนี้ไหมกับคนที่ทำไม่ดีกับท่านกับคนที่ทำร้ายท่านใช่ไหมครับไม่มีเลยคนที่เคยขว้างปาท่านรอซูลุลลอฮ์จนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ต้องเลือดตกคนที่เอามูลสัตว์เอาอุจจาระขว้างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ด่าทอคนที่กล่าวหาท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นนักเวทมนต์เป็นมัสซะฮ์เป็นซาฮิรเป็นมัจญูนเป็นคนบ้าท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นไงครับลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุมมะฮดีลิกอมีฟะอินนะฮุมลายัฟกะฮูนฟะอินนะฮุมลายะอ์ละมูนขอดุอาให้เขาอีกให้เขาได้รับทางนำเพราะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจลายะอ์ละมูนเขาไม่รู้ลายับกะฮูนเขาไม่เข้าใจมองในแง่บวกคิดบวกเราเคยคิดอย่างนี้กับพี่น้องของเราที่เป็นผู้ศรัทธาไหมแต่นี่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดกับคนที่ไม่ศรัทธาด้วยซ้ำคิดกับคนที่ไม่ศรัทธาคิดกับคนที่ต่อต้านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หวังที่จะให้เขาเหล่านั้นได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบางคนก็ได้รับทางนำบางคนก็ไม่ได้รับทางนำญาติกายชิดเช่นอบูตอลิบเป็นลุงของท่านนบีคอยช่วยเหลือท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท้ายที่สุดทั้งที่นบีสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ลุงของท่านนบีก็ไม่ได้เข้ารับอิสลามนบีอยากไหมอยากต้องการไหมต้องการแต่ก็ไม่ได้เข้ารับอิสลามเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นเราจึงต้องขอไงเราทำเท่าที่เราทำได้เช่นเรามีลูกเราก็สอนลูกเราบางทีลูกเราก็ดื้อบางทีสอนลูกเราก็ฟังบางทีลูกเราก็ไม่ฟังบางทีเราทำงานในบริษัทเราเป็นหัวหน้าคนบอกลูกน้องลูกน้องก็ไม่ฟังหรือบางทีลูกน้องบอกกับหัวหน้าหัวหน้าก็ไม่ฟังเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเท่าที่เรามีความสามารถมัสตาตออะตุมเท่าที่เรามีความสามารถอะไรที่ศาสนาบอกเราก็พูดไปเราก็ทำไปแต่อะไรที่พ้นจากความสามารถของเราการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้คนหนึ่งคนใดได้รับทางนำเนี่ยเป็นเรื่องของอัลเลาะห์แล้วนะครับอินนะกะลาตะฮดีมันอับดับมันอะบับตะวะลากินนัลลอฮยะฮดีมัยยะชานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นไงครับท่านนบีเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ทางนำกับผู้หนึ่งผู้ใดที่ท่านนบีรักแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะให้ทางนำกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานะครับได้ศึกษานะครับในเรื่องของสิ่งที่มาจากอันอิสลามสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่มาจากรอซูลเพื่อเรานั้นจะได้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลลอฮ์แล้วก็ขอให้พวกเรานั้นได้รับทางนำนะครับกันทุกๆคนนะครับขอให้เราทุกคนได้รับการอภัยในสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่ซึ่งเราทุกคนมีความผิดกันทุกคนนะครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุบนีอาดัมคอตออุนวะคอยตุนคอตอบีนัตตะวาบูนะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีความผิดคนผิดที่ดีคือคนที่สำนึกผิดนะครับคนที่สำนึกผิดงั้นเราเนี่ยมีความผิดทุกคนแหละนะครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์บอกเอาไ
และเวลาเราจะสำนึกผิดต้องสำนึกผิดจริงๆไม่ใช่แกล้งถ้าแกล้งอัลลอฮ์ไม่รับต้องสำนึกผิดจริงๆนะครับแล้วก็มันก็มีเงื่อนไขเช่นเสียใจนะครับต้องเสียใจต่อความผิดนั้นต้องไม่กลับไปทำความผิดนั้นนะครับต้องไม่กลับไปทำต้องตั้งใจต้องเลิกโดยเด็ดขาดเงื่อนไข3ข้อเนี่ยต้องมีนะครับงั้นในขณะที่เรามีลมหายใจตอบัตทุกวันท่านรอซูลอไม่มีความผิดอย่างตอบัตวันละ70บางรายงานบางรายงานบอกถึง100ครั้งแล้วเราล่ะตอบัต1วันหนึ่งเท่าไหร่นะครับท่านรอซูลอบอกว่าอัตตาอิบุกะมัลลาซัมบะละคนที่ตอบัตคนที่สารภาพผิดเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ไม่มีบาปขอทุกคนนะครับเป็นที่รักเป็นที่พอใจของอัลเลาะห์กันทุกๆคนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมันอามิลศอลิฮัมฟะลินัฟซิฮิวะมันอาซาฟะอะลัยฮาวะมาร็อบบุกะบิซอลลามิลลิลอาบิด